Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh รายการครอบครัวอุ่นก็จะพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นเราก็จะคุยกันในเรื่องของความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในครอบครัวเพื่อที่เราจะก้าวสู่สังคมด้วยกิตาบุลลอและสุนนะอินชาอัลลอฮ์วันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของเวลากับคนสำคัญจากครั้งที่แล้วเราคุยกันบอกว่าเวลาที่เหลืออยู่เพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่เราก็ไม่รู้ว่ามีอยู่เท่าไหร่เนื่องจากเราไม่รู้ว่าอายันเราจะมาเมื่อไหร่วันนี้พรุ่งนี้เย็นนี้เราก็ไม่รู้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องรีบทำณเวลาที่มีอยู่แล้วก็คนสำคัญนิยามของคนสำคัญพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงมีพระบัญชาไว้อย่างชัดเจนนะว่าคนสำคัญคือใครคนที่สำคัญที่สุดในโลกคือใครสิ่งที่เราจะคุยกันว่าคนสำคัญแล้วก็เวลาที่เราจะให้กันก็ขอเชิญคุณรอดีก่อนนะว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้นิยามของบุคคลสำคัญที่สุดในโลกสำหรับเราคือใครค่ะครับก็ในเรื่องของบุคคลสำคัญนะครับก็เรามาดูกันในอายะห์แรกนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้พูดถึงบุคคลสำคัญนะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ความว่าและเราได้สั่งเสียให้มนุษย์นั้นทำดีต่อบิดามารดานะครับตรงนี้ก็เป็นการยืนยันว่าให้เราเนี่ยทำดีต่อบิดามารดานะครับซึ่งบิดามารดาเนี่ยเป็นบุคคลที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมารดาที่ได้อุ้มคันนะครับในระยะเวลา9เดือนด้วยกับความเหนื่อยล้าความอ่อนเพลียนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมารดาเนี่ยท่านก็ได้ให้การอบรมเลี้ยงดูนะครับและการเลี้ยงดูด้วยกับการให้นมบุตรต่ออีกหลังจากนั้นอีก2ปีนะครับก็เป็นการย้ำเตือนให้เราได้เห็นความสำคัญของบิดามารดานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้บอกไปก็คือมารดาที่ได้อุ้มคันนะครับได้เลี้ยงดูเรานะครับด้วยกับความอ่อนเพลียครั้งแล้วครั้งเล่าตรงนี้ก็เป็นการให้เราเนี่ยกลับมาเอาใจใส่ต่อท่านทั้งสองนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นภาระหน้าที่ที่หนักหน่วงสำหรับคุณแม่ที่อุ้มท้องเลี้ยงดูคุณลูกแล้วก็ให้นมอีก2ขวบปีแล้วก็เราก็จะเห็นได้นะคะว่ากว่าคุณลูกจะเติบโตนั้นเราคุณพ่อคุณแม่ต้องมีความเพียรพยายามอย่างหนักหน่วงในการที่จะดูแลเขา1ให้เขาปลอดภัย2ให้เขาได้รับการดูแลด้วยความรักความอบอุ่นความผูกพันแล้วก็อันที่3เมื่อเขาเติบโตเรียนรู้2ขวบเขาก็เรียนรู้ในเรื่องของระเบียบวินัยเราก็เริ่มสอนในเรื่องของกิตาบุลลอและซุนนะจริงๆแล้วคุณพ่ออาจารย์ให้ที่หูขวาตอนแรกเกิดอุบัติมาเนี่ยแล้วก็คุณแม่เองก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก่อนที่จะให้คุณลูกดื่มนมอันนี้ก็เป็นความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีให้กับเราคุณพ่อคุณแม่นั่นก็คือวิธีการทางนําในการดําเนินชีวิตเราจะเริ่มกิจกรรมต่างๆด้วยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนั่นคือเรามีความมั่นใจด้วยความเมตตาที่พระองค์ทรงให้กับเราอย่างมากมายอินชาอัลเลาะห์นะคะตรงนี้ถ้าถามดิฉันว่าคนสําคัญคือใครเราถามตัวเราเองนะว่าเอาง่ายๆชีวิตเราวันหนึ่งเวลาอัสรีเป็นเวลาสุดท้ายของวันถ้าเราทวนชีวิตเราตั้งแต่เวลาละหมาดซุบจนถึงอัสรีเราจะรู้สึกได้ว่าเราขาดทุนในเรื่องของอะไรแต่ถ้าเราตายล่ะเราก็จะ อย่างที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีพระบัญชาไว้นะคนที่ตายไปก็อยากกลับมา เกิดใหม่เพื่อที่จะมาแก้ไขข้อบกพร่องที่มีอยู่มากมายอันนั้นสำหรับคนที่มีข้อบกพร่องดิฉันเองก็เชื่อว่าก็มีข้อบกพร่องนะแต่เรากลับมาไม่ได้แล้วแต่คนที่จะช่วยเราหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วนั่นก็คือดูอาจากลูกที่ซอละเพราะนั้นคุณลูกคือคนสำคัญของเราที่จะขอดูอาให้กับเราหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่ด้วยกันคุณลูกทำให้เราเข้าใจถึงความเป็นแม่ความเป็นพ่อ
ความผูกพันความเป็นครอบครัวการทำหน้าที่ตามที่พระองค์ทรงมีพระบัญชาไว้นะว่าคุณแม่ต้องทำอะไรกับตัวเองกับคุณลูกกับสามีเพื่อที่จะให้เขาสู่สังคมด้วยกิตาบุญล้อและสุนนะอันนี้ก็เป็นความยากลำบากอย่างที่พระองค์ทรงมีพระบัญชาไว้นะค่ะเรามาดูคุณหมอโมสินที่จะบอกถึงคนสำคัญว่ามีอะไรบ้างค่ะครับก็จะเน้นย้ำน้องเรื่องความสำคัญนะครับว่าบิดามารดาของเราเนี่ยมีความสำคัญมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ที่เรายังไม่ได้เกิดมาเลยนะครับก็พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อธิบายความยิ่งใหญ่ของพระองค์นะครับให้ทราบเอาไว้นะว่าจริงๆแล้วพระองค์เนี่ยได้สร้างมนุษย์มาจากธาตุแท้ของดินก็คือท่านนบีอาดัมนะเป็นต้นแบบมนุษย์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ได้สร้างมนุษย์เกิดจากเชื้ออสุจิแล้วก็ผสมกับไข่นะครับอยู่ในมดลูกหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ทำให้จากเชื้ออสุจิกลายเป็นก้อนเลือดแล้วก็ทำให้ก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อหลังจากนั้นก็เกิดกระดูกขึ้นมานะครับแล้วพระองค์ก็ต่อวิญญาณให้เขากลายเป็นอีกรูปร่างหนึ่งอันนี้ก็จะอธิบายเอาไว้ในซูเราะห์อัลมุมินูนนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นความยิ่งใหญ่นะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้สร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับโดยที่จุดกำเนิดก็คือเกิดจากบิดาและมารดานะครับหลังจากที่เกิดขึ้นมาแล้วบิดามารดาก็ได้เลี้ยงเรานะครับจากเด็กนะครับจนกระทั่งโตเป็นวัยผู้ใหญ่สามารถดูแลตัวเองได้นะครับก็อย่างที่คุณอดีได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับว่าเนี่ยก็จะเป็นความเหนื่อยยากตั้งแต่ที่คุณแม่ได้ทำการตั้งครรภ์นะครับดูแลลูกในครรภ์นะครับก็หลังจากนั้นก็จะต้องให้การศึกษาเรานะครับให้ความรู้ในเรื่องต่างๆแล้วก็สอนในเรื่องของศาสนาครับแล้วก็สอนในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น อธิบายถึงความสำคัญนะครับของบิดามารดานะครับที่เขาเนี่ยได้ให้กำเนิดเราขึ้นมานะครับจากจุดเริ่มต้นของชีวิตเลยครับค่ะอันนี้เราจะเห็นได้นะคะว่าความหมายของคนสำคัญตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีพระบัญชาไว้นั่นคือภาระหน้าที่อย่างใหญ่หลวงพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่ที่อุ้มท้องมาด้วยความยากลำบากแล้วก็เลี้ยงดูมาอย่างที่คุณหมอโมสินได้พูดถึงพัฒนาการของมนุษย์เราเนี่ยจากเชื้ออสุจิมาเป็นก้อนเลือดมาเป็นก้อนเนื้อมาเป็นกระดูกแล้วก็จนคลอดออกมาในสัดส่วนที่สวยงามตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแล้วก็มีความสามารถในการเรียนรู้ใช้หูใช้ตาใช้สติปัญญาพิจารณาคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นำสิ่งต่างๆเข้ามาเพื่อให้คุณลูกได้เรียนรู้เรามาดูคลิปแรกกันนะว่าบุคคลสำคัญที่มีให้กันและกันเป็นอย่างไรบ้างค่ะเรามาดูคลิปแรกกันเลยค่ะอันนี้เราก็จะเห็นได้นะคะว่าเดี๋ยวทางทีมงานจะเปิดเสียงให้ฟังด้วยค่ะเราจะได้รับรู้ความรู้สึกอารมณ์ของคนสำคัญสองคนนี้Yes, open this eye also.
มัยนายกรัฐมนตรีค่ะอันนี้เราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าแรกคลอดคุณหนูตกใจแปลกใจนะจากการที่อยู่ในมดลูกคุณแม่ด้วยความอบอุ่นมั่นคงปลอดภัยอยู่ๆเขาแวะออกมาถึงกำหนดที่พระองค์ให้เขาคลอดออกมาคุณหนูก็ตกอกตกใจจากการกระตุ้นของคุณหมอคุณพยาบาลด้วยเนี่ยถ้าเด็กไม่ร้องอันนี้ต้องรีบช่วยทันทีเราก็จะเห็นคุณหมอเอามือตบก้นคุณลูกให้คุณลูกได้ส่งเสียงร้องเพื่อให้ปอดทำงานหัวใจทำงานร่างกายเกิดการทำงานในอวัยวะระบบต่างๆแล้วก็เมื่อคุณลูกมาสัมผัสกับคุณแม่สัมผัสหัวใจผิวหนังอารมณ์ความรู้สึกความรักจิตวิญญาณส่งถึงกันทำให้คุณลูกมีความสงบสุขได้บางรายคุณแม่ต้องดมยาสลบแล้วไม่ฟื้นใช้เวลานานมากคุณหมอก็จะเอาเสียงคุณลูกที่ร้องไปกอดคุณแม่เพราะนั้นเสียงลูกที่ร้องเป็นการกระตุ้นให้แม่เนี่ยตื่นจากฤทธิ์ของยาสลบที่หลับอยู่อันนี้เราจะเห็นเลยว่าใจถึงใจความผูกพันชีวิตของชีวิตที่เรามีให้กันนี่คือคนสำคัญของชีวิตคุณหนูกำลังจะบอกว่าแม่ถ้าไม่มีแม่หนูอยู่ไม่ได้อันนี้คือเบื้องต้นนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วพระองค์ร่างพระตาลาเนี่ยพระองค์ให้ความเมตตากับทุกชีวิตที่เกิดมาจนกว่าจะถึงอายันแต่ในความเป็นมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราขาดพ่อกับแม่เราก็คงมีความยุ่งยากในชีวิตเราในหลายเรื่องพัฒนาการทางบุคลิกภาพทางอารมณ์ก็จะไม่เหมือนกับคุณลูกที่มีคุณพ่อคุณแม่ดูแลค่ะอันนี้คือคนสำคัญของชีวิตแม่เพราะนั้นคุณแม่ก็เป็นบุคคลสำคัญสำหรับคุณลูกเราก็จะให้กันและกันนะช่วงวินาทีที่คุณลูกร้องขึ้นมาคุณแม่ก็รีบให้เวลาเพื่อให้คุณลูกเนี่ยสงบใจแม่บอกกับลูกเลยนะว่าแม่รักลูกลูกปลอดภัยแม่เอามือมาสัมผัสถึงแม่เนี่ยเจ็บปวดนะการที่คลอดกับลูกจากช่องคลอดที่แคบแคบถูกคุณพยาบาลตัดให้กว้าง12เซนเพื่อให้ลูกผ่านออกมาโดยไม่ได้ฉีดยาชานะอันนั้นคือตัดสดๆนั่นคือการเจ็บปวดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเหลือแค่เส้นผมที่ไม่ได้เจ็บกระดูกเชิงการก็แยกยิ่งกว่าแผ่นดินแยกอีกนั่นคือการเจ็บปวดอ้วนร้าวของแม่แต่พอได้ยินเสียงลูกอุแวะปั๊บเนี่ยแม่ยิ้มหอบลืมความเจ็บปวดและแม่ก็รู้ว่าลูกแม่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่พิการแม่ดีใจมากนั่นคือยาใจที่ลูกเนี่ยมารักษาแม่ให้หายเจ็บปวดไปชั่วขณะอันนี้เป็นสิ่งที่เราคุณแม่ทุกคนสัมผัสได้นะคะค่ะตรงนี้คุณรดีจะมีอะไรเพิ่มเติมเรื่องความสำคัญของคุณแม่ที่จะบอกกับตัวเองและบอกกับคุณลูกๆรวมทั้งเตือนคุณแม่ด้วยว่าแม่เป็นบุคคลสำคัญนะครับค่ะครับก็จากที่ได้ดูคลิปวิดีโอข้างต้นนะครับเราก็จะเห็นได้ถึงความเหนื่อยยากความลำบากนะครับตรงนี้ก็มีกล่าวไว้ในซูเราะห์ลุกมานนะครับอายะห์ที่14นะครับความว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير และเราได้สั่งการแก่มนุษย์เกี่ยวกับบิดามารดาของเขาโดยที่มารดาของเขาเนี่ยได้อุ้มครรภ์เขาอ่อนเพลียลงครั้งแล้วครั้งเล่าและการหย่านมของเขาในระยะเวลา2ปีเจ้าจงขอบคุณข้าและบิดามารดาของเจ้าอย่างเรานั้นคือการกลับไปนะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงกล่าวถึงบิดามารดาไว้นะครับว่าท่านทั้งสองเนี่ยมีความเหนื่อยยากนะครับความอ่อนเพลียในขณะที่เราเนี่ยอยู่ในครรภ์นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทิ้งท้ายอายะห์นะครับด้วยกับการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงตรัสไว้นะครับว่าเจ้าจงขอบคุณข้าก็คือขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและบิดามารดาของเจ้านะครับตรงนี้ก็เป็นการยืนยันให้เราได้เห็นนะครับว่าอันดับแรกเนี่ยให้เราเนี่ยได้ขอชุกโกต่ออัลเลาะห์นะครับได้ขอบกล่าวขอบคุณในเรื่องของความเมตตาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงป
ประทานมาให้กับเรานะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเนี่ยได้ขอบคุณต่อบิดามารดาของเราที่ท่านทั้งสองเนี่ยได้เลี้ยงดูเรามานะครับตั้งแต่กำลังเราเนี่ยเยาว์วัยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ยังตรัสให้เราเนี่ยได้ปฏิบัติกับบิดามารดาด้วยกับความนอบน้อมนะครับในซูเราะห์อัลอิสรออายะที่24นะครับความว่าวะฟิดละฮูมาจานาฮัซุลลีมีนัรเราะห์มาวะกุรร็อบบิรฮัมฮูมา กะมา ร็อบบะยานี ซอกีรอนะครับความว่าและจงนอบน้อมแก่ท่านทั้งสองซึ่งการถ่อมตนเนื่องจากความเมตตาและจงกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของฉันโปรดทรงเมตตาท่านทั้งสองเช่นที่ท่านทั้งสองได้เลี้ยงดูฉันเมื่อเยาว์วัยนะครับตรงนี้ก็เป็นดุอาที่เราเนี่ยอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆนะครับว่าขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงเมตตาท่านทั้งสองก็คือบิดามารดาเหมือนกับที่ท่านเนี่ยได้เลี้ยงดูเราเมื่อเยาว์วัยนะครับตรงนี้ก็เป็นการยืนยันเป็นการตักเตือนให้บิดามารดาเนี่ยได้ทบทวนนะครับว่าในช่วงที่ลูกๆกำลังยังเล็กๆอยู่เนี่ยบิดามารดาได้ดูแลเขาอย่างไรบ้างในดุอานี้เราก็จะเห็นนะครับว่าเราเนี่ยขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาเหมือนกับที่ท่านทั้งสองเนี่ยได้เลี้ยงดูเราในตอนเล็กๆนะครับซึ่งถ้าบิดามารดาเนี่ยได้เอาใจใส่เลี้ยงดูในตอนที่ลูกของเราเนี่ยยังเล็กๆนะครับยังเยาว์วัยเนี่ยและเราเนี่ยเลี้ยงดูด้วยกับความเอาใจใส่ด้วยกับความเมตตาด้วยกับความรักที่มีให้กับเขาเนี่ยดุอาตรงนี้ก็จะกลับไปหาพ่อแม่นะครับว่าความเมตตาความอบอุ่นความรักตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับการตอบแทนด้วยกับสิ่งที่เขาเนี่ยก็คือบิดามารดาได้เลี้ยงดูอบรมในขณะที่เขายังเยาว์วัยนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยนะคะในฐานะเราเป็นคุณแม่เราก็สะดุ้งเลยนะว่าเราทำอะไรให้กับคุณลูกบ้างคุณลูกขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่คุณพ่อคุณแม่ทำให้กับคุณลูกอันนี้ก็เราจะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่เรามีปฏิสัมพันธ์เราให้กันและกันเราให้อะไรก็ได้แบบนั้นเหมือนกับที่เราบอกว่าถ้าเราอยากให้คุณลูกอ่านอัลกุรอานเราคุณพ่อคุณแม่ต้องอ่านอัลกุรอานก่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันชัดเจนจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่คุณรอดีได้อ่านไปแล้วก็สิ่งที่พระองค์ทรงเน้นย้ำเตือนเราในหลายๆอายะเดี๋ยวคุณหมอมุสลิมก็จะบอกเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้ค่ะครับก็จะพูดกล่าวเน้นย้ำต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับของพ่อแม่นะครับก็ต่อจากคุณอดีเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นอายะ15นะครับในซูเราะห์ลุกมานนะครับว่าอินยาฮะดากะอะลาอันตุชริกะบีมาไลซะลักะบีอิลมุฟะลาตุติอะฮูมาวะซอฮิบะฮูมาฟิดดุนยามะรูฟวัตตะบิสบีลามันอานาบะอิลัยยะซุมมะอิลัยยะมัรญิอุกุมฟะอุนับบิอุกุมบิมากุนตุมตะมันนะครับก็พระองค์อัลเลาะห์ก็ทรงเน้นย้ำเอาไว้นะครับว่าและถ้าเขาทั้งสองนะครับถึงแม้ว่าจะบังคับให้เจ้าตั้งภาคีต่อข้าโดยที่เจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นเนี่ยพระองค์ได้บอกว่าอย่าเชื่อฟังปฏิบัติตามเขาทั้งสองแต่ว่าให้อดทนอยู่กับเขาทั้งสองในโลกนี้ด้วยการทำความดีและจงปฏิบัติตามทางของผู้ที่กลับไปสู่ข้าก็คือถึงแม้ว่าบิดาบันดาเนี่ยถึงแม้เขาจะเป็นมุชริกหรืออะไรก็ตามนะครับพระองค์อัลเลาะห์เนี่ยก็ทรงบอกเอาไว้ว่าไม่ได้เป็นเหตุนะครับในการที่ลูกของเขาเนี่ยจะไม่เลี้ยงดูนะครับก็ให้ทำความดีนะครับกับเขาทั้งสองนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยปฏิบัติตามแนวทางกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์นะครับแล้วพระองค์ก็ได้บอกเอาไว้นะครับว่าและอย่างเรานั้นคือทางกลับไปของพวกเจ้าดังนั้นข้าจะบอกแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไว้นะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็จะอยู่ในบันทึกของพระองค์นะครับแล้วพระองค์ก็จะทรงตอบแทนเอาไว้นะครับก็เป็นเรื่องๆไปนะครับก็คือการทำดีต่อพ่อแม่เนี่ยยังไงก็ต้องทำนะครับถึงแม้ว่าพ่อแม่จะเป็นมุชริกหรือว่าจะเป็นกาเฟรหรือว่าอะไรก็ตามนะครับส่วนตัวเราเองเนี่ยแน่นอนว่ายังไงก็ต้องยึดอยู่ในหลักของกิตาบุลลอฮ์และซุนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเน้นย้ำนะครับว่ายังไงพ่อแม่เนี่ย
ก็ยังสำคัญกับเราอยู่เสมอนะครับค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณอดีและคุณหมอมุซินยืนยันว่า1เราคุณลูกต้องยืนหยัดมั่นคงกับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์แล้วก็เราก็คงต้องช่วยกันในการดูแลตัวเองดูแลครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกในซูเราะห์อัตตะฮรีมซูเราะห์ที่66อายะห์ที่6ความว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมยาอายุฮัลลาดีนอามานุกูอัมฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารอโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงคุ้มครองตัวของพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรกอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเหมือนกับที่คุณหมอมอซินบอกว่าถ้าคุณแม่ให้เราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราต้องไม่ทำตามเราต้องยืนหยัดตามที่พระองค์ทรงมีพระบัญชาสั่งใช้แล้วก็ทำที่ท่านเราซุนมาสอนมาทำแบบอย่างให้กับเราเพราะนั้นหนึ่งเราต้องดูแลตัวเราเองให้พ้นจากไฟในรกตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงอายันตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งเข้านอนเราจะเห็นว่าเรามีภาระหลายเรื่องแล้วเราถูกสร้างมาในสภาพที่ลุ่มหลงแล้วคุณลูกก็เป็นเครื่องประดับของดุนยาสำหรับพ่อกับแม่เราจะเห็นว่าพ่อกับแม่เวลาที่เจอกันในโรงเรียนกลุ่มประชุมผู้ปกครองก็จะคุยกันเรื่องลูกหรือคุณแม่อนุบาลก็ยิ่งเห็นชัดเจนใหญ่ลูกฉันน่ารักเก่งนู่นเก่งนี่อันนั้นคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราคุณพ่อคุณแม่นะแต่เราต้องให้เขาเรียนรู้ตามที่เขาสามารถเหมือนกับที่พระองค์ทรงมีพระบัญชาว่าพระองค์ทรงไม่บังคับผู้ใดนอกจากที่เขาสามารถจะกระทำเพราะฉะนั้นคำว่าสามารถคือต้องให้คุณลูกทำได้เต็มความสามารถเช่นคุณลูกอายุ2ขวบคุณลูกเริ่มพูดได้คุณลูกต้องบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมส่วนความชัดเจนก็คงต้องเพิ่มไปตามระดับอายุอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลเพื่อให้เขายืนหยัดมั่นคงในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์แล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงเข้มแข็งค่ะเรามาดูคลิปต่อไปกันค่ะว่าเวลากับคนสำคัญวันนี้เรานิยามกันไปในหลายๆอายะห์แล้วนะคะว่าคนสำคัญหมายถึงอะไรบ้างเราเห็นชัดเจนแล้วเราก็ได้ตระหนักถึงตัวเราทั้งคุณลูกเองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เองค่ะเรามาดูคลิปต่อไปค่ะอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นเลยนะคะว่าคนสำคัญของฉันคือใครเพราะนั้นการที่คุณลูกตั้งแต่แรกเกิดนะตรงนี้คุณลูกเพิ่งอายุสัก 7-8 เดือนแม่จะไปไหนแล้วหนูอยู่กับใครต้องมีแม่นะจะมีคนอื่นเข้ามาแทนก็ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณลูกจดจำเรียนรู้ว่าของเล่นที่มีอยู่กับแม่ที่อยู่ด้วยแล้วก็มีคนอื่นเข้ามาแทนไม่เอาหนูจะเอาแม่เท่านั้นนะหนูรักแม่แม่ก็รักหนูนะแต่ความจำเป็นของปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานนอกบ้านกันทุกคนและเราก็จะเห็นคุณลูกร้องตามเราทุกวันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดท่านรอซูลบอกว่าให้คุณภรรยาอยู่บ้านดูแลลูกดูแลทรัพย์สมบัติของสามีนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะดูแลคุณลูกเราให้มีความเข้มแข็งมั่นคงด้วยกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีอันนี้ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าสัมผัสการเรียนรู้ที่เขาได้รับมาว่าแม่เอาหนูมาไว้กับใครก็ไม่รู้นะหนูไม่ยอมหนูต้องอยู่กับแม่เท่านั้นอันนี้เป็นการทดลองให้ได้เรียนรู้เห็นจริงถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เราผูกพันกันเพราะนั้นในช่วง2ขวบปีแรกที่พงศ์รัศมีตาลาทรงมีพระบัญชาให้คุณแม่ให้นมลูกตามที่สามารถตกลงกันได้ระหว่างคุณแม่กับคุณพ่ออันนั้นคือช่วงของการเพาะปลูกความผูกพันอารมณ์ที่มั่นคงเข้มแข็งสร้างความมั่นคงทางอารมณ์สร้างความมั่นใจในอนาคตของลูกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักให้มากๆเพราะนั้นในช่วง2ขวบปีแรกเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งจากคลิปวิดีโอที่เราดูไปนะความเป็นเจ้าของความเป็นพ่อกับแม่ลูกแล้วก็สิ่งที่พ่อกับแม่ให้กับคุณลูกนะลูกก็จะรู้สึกได้ว่าสิ่งที่พ่อกับแม่ให้นั้นมีข้อบกพร่องในหลายๆเรื่อง
เหมือนดิฉันเองก็ยอมรับว่ามีข้อบกพร่องหลายเรื่องเนื่องจากพอเราทำงานนอกบ้านทำให้เรามีเวลาอยู่กับคุณลูกวัยเด็กเล็กน้อยลงในบางช่วงเวลาต้องให้คุณป้าเลี้ยงบ้างนั่นคือเวลาที่คุณลูกถูกเราห่างออกไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับรู้แล้วก็ได้ตระหนักกันมากขึ้นนะคะนี่คือคนสำคัญเห็นชัดเจนว่าคุณลูกเรียนรู้ว่าพ่อกับแม่คือคนสำคัญแล้วก็พงศ์รัตนตาลาก็ทรงมีพระบัญชาว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นบุคคลสำคัญสำหรับคุณลูกแล้วคุณแม่เองก็รู้สึกว่ารับรู้ได้ไม่ใช่รู้สึกนะรับรู้ได้ว่าลูกคือชีวิตลูกคือยาที่มารักษาให้เราหายจากการเจ็บปวดจากการคลอดที่เจ็บปวดรวดร้าวตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าหรือแค่เส้นผมที่ไม่เจ็บแต่พอลูกแวะปั๊บเราหายเจ็บนี่คือลูกเพราะนั้นตรงกันข้ามถ้าลูกโตมาเป็นวัยรุ่นลูกติดยาลูกทำความเสียหายนั่นก็คือเหมือนลูกเอามีดไปทิ่มแทงหัวใจแม่นะจากเดิมลูกเป็นคนเย็บแผลรักษาแผลให้กับพ่อแม่นี่เราจะเห็นนะว่าเป็นความรักเป็นความผูกพันเป็นคนสำคัญเพราะนั้นพอเราบอกว่าไหนลองบอกสิคนสำคัญแปลว่าอะไรคนที่เข้าใจเราไปไหนกับเราชวนเราไปด้วยมีเวลาให้เราแต่เวลาที่เราให้กันทั้งมีลมหายใจหมดลมหายใจเราก็ยังให้กันอยู่ก็นั่นคือดูอาจากคุณลูกที่ให้กับคุณพ่อคุณแม่เพราะนั้นเราต้องสอนดูอาตั้งแต่คุณลูกตั้งแต่เรายังไม่หมดลมหายใจเนี่ยตอนนี้เราบอกคุณลูกได้คุณลูกขอดูอาให้พ่อกับแม่ไหนลองบอกซิขอพระองค์ทรงยกโทษให้พ่อกับแม่ขอพระองค์ทรงเมตตาให้พ่อกับแม่มีสุขภาพแข็งแรงทำความดีให้ได้มากๆอันนี้คือเราสอนให้คุณลูกแล้วคุณลูกก็จะติดกับการขอดูอาให้กับตัวเองก่อนนอนแล้วก็ขอดูอาให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะตรงนี้จากคลิปคุณลีมีอะไรเพิ่มเติมคะก็จากที่ได้ดูจากในคลิปวิดีโอนะครับก็ในระยะเวลา2ปีนะครับดังเหมือนที่กับในดังที่ในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงตรัสไว้ในซูเราะห์ลุกมานนะครับว่าแม่เนี่ยจะให้นมบุตรอีก2ปีตรงนี้ก็เป็นช่วงระยะเวลาที่สำคัญนะครับว่าเราเนี่ยจะกำหนดทิศทางให้ลูกของเราเนี่ยเติบโตไปอย่างไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับในช่วง2ปีแรกเป็นสำคัญนะครับเพราะอัลเลาะห์เนี่ยได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ลุกมานะครับว่าในระยะเวลา2ปีที่มันดาให้นมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไปจะมีในฮะดีษนะครับจากท่านรอซูลนะครับได้บอกเกี่ยวกับลักษณะของเด็กที่เกิดมาว่าเด็กเนี่ยก็จะเหมือนกับเด็กก็จะเกิดมาในสภาพที่บริสุทธิ์นะครับในฮะดีษที่ท่านรอซูลเนี่ยได้กล่าวไว้นะครับว่ายูลาดุติฟลูอัลฟิตรอเด็กนั้นเกิดมาในสภาพที่บริสุทธิ์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวบอกนะครับว่าเด็กเนี่ยเกิดมาด้วยกับความว่างเปล่านะครับก็คือยังไม่รู้จักผิดรู้จักถูกยังไม่สามารถที่จะแยกแยะอะไรได้ซึ่งในระยะเวลา2ปีเนี่ยนะครับถ้าคุณแม่นะครับได้ทำตามแบบอย่างของท่านรอซูลนะครับที่ว่าให้ภรรยาเนี่ยได้ดูแลลูกหลานนะครับตรงนี้เราก็จะมีเวลาในการอบรมในการเลี้ยงดูนะครับในการให้ความรักให้ความอบอุ่นเขาได้อย่างเต็มที่แล้วความบริสุทธิ์ของเด็กตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการง่ายที่เราเนี่ยจะปลูกฝังเขาให้เขาเนี่ยทำในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงสั่งใช้นะครับค่ะเราก็ได้ความหมายของคนสำคัญไปแล้วนะคะว่าคุณแม่มีความสำคัญคุณพ่อคุณแม่มีความสำคัญตามที่พระองค์ทรงมีพระบัญชาไว้แล้วก็คุณลูกมีความสำคัญกับชีวิตคุณแม่เหมือนจากที่คุณแม่แรกคลอดที่เราดูกันไปนะว่าพอเห็นหน้าคุณลูกปั๊บคุณแม่ยิ้มได้ทั้งที่เจ็บปวดรวดร้าวทรมานจากการคลอดค่ะวันนี้เราคุยกันค่ะเวลากับคนสำคัญเดี๋ยวเราพักสักครู่เรามาตามกันต่อในช่วงที่2สักครู่ค่ะอัลลอฮ์ซัลลัลลอฮ์อะลัยฮิวะซัลลัลลอฮ์เบอร์หนึ่งสมุนไพรสมุนไพรสกัดเจียวกู่หลานแท้สายพันธุ์ดีสนใจสินค้าติดต่อได้ที่020249702หากคุณมีอาการปวดหลังเวลาลุกจากที่นอนในตอนเช้าคุณคิดว่าเกิดจากอะไรท่านอนหรือที่นอนใช่แล้วมันอาจเกิดขึ้นได้ทั้งสองปัจจัยดังกล่าวจะดีกว่าไหมถ้าหากมีตัวช่วย
ที่ทำให้การนอนหลับของคุณเป็นการนอนหลับที่ดีถูกสุขลักษณะไม่ทำให้คุณตื่นเช้ามาและปวดหลังอีกต่อไป ยาตีมทีวีขอเสนอที่นอนเพื่อสุขภาพที่นอนยางพาราแท้ธรรมชาติ 100% อัดแน่นทั้งก้อนออกแบบพิเศษให้มีคุณสมบัติในการรองรับโครงสร้างสรีระทุกสัดส่วนได้อย่างสมบูรณ์แบบรับแรงกดทับได้ดีกว่าที่นอนทั่วไปถึง 300% ที่นอนยางพารารุ่น Natural Latex ที่นอนเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระดับความนุ่มแน่นกำลังดีมีสารซีนีแคร์สารสกัดจากพืชผักธรรมชาติช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของไรฝุ่นได้อย่างถาวรห่อหุ้มด้วยคอตตอนเนื้อหนานุ่มชนิดพิเศษนำเข้าจากประเทศเบลเยียมรับประกันถึง12ปีตลอดอายุการใช้งานมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 3.5 ฟุตจนถึง6ฟุตราคาพิเศษสุดๆเพื่อพี่น้องชาวยาตีมทีวีเราคัดสรรใส่ใจในทุกการผลิตเพื่อตอบโจทย์ที่นอนเพื่อสุขภาพให้แก่พี่น้องทุกท่านผมเชื่อว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการนอนที่ดีและการนอนที่ดีเริ่มต้นจากที่นอนที่ได้คุณภาพที่นอนยางพารารุ่น Natural Latex ผลิตโดยคนมุสลิมและจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้ที่นอนที่พี่น้องซื้อรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือยาตีมทีวีเพื่อให้ยาตีมทีวีช่วยเหลือเด็กกำพร้าได้ต่อไปผมขอฝากที่นอนยางพาราแท้ธรรมชาติ 100% ไว้ด้วยนะครับสั่งซื้อสินค้าและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์020249702 020249702ยาตีมทีวีทุกการซื้อคือการให้ในยุคที่อากาศมีแต่มลพิษและเชื้อโรคต่างๆบอกลาแบคทีเรียป้องกันเชื้อโรคต่างๆได้อย่างง่ายดายด้วยเทคโนโลยีสเปรย์ปรับอากาศที่มีสารซิลเวอร์นาโนพร้อมเฟรชแอร์เฟรชบูสต์อัพที่ได้รับมาตรฐานรับรองจาก MSDS และมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสเปรย์กระป๋องแบบฉีดพกพาสะดวกปลอดภัยกับเราและคนรอบข้างเพียงเปิดฝาผลิตภัณฑ์แล้วกดปุ่มสเปรย์แบบค้างอัตโนมัติปิดประตูหน้าต่างให้สเปรย์กระจายตัวภายในห้องใช้เวลาประมาณ5นาทีเท่านี้ท่านก็ได้บรรยากาศที่หอมสดชื่นไร้กลิ่นอับพร้อมเฟรช1กระป๋อง250บาท2กระป๋องเพียง400บาทสนใจติดต่อยะตีมทีวี020249702ค่ะวันนี้เราคุยกันในเรื่องเวลากับคนสำคัญเราให้นิยามคนสำคัญไปแล้วนะตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีพระบัญชาไว้ในหลายอายะห์ด้วยกันแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าพระองค์ให้ความเมตตาจากความเหนื่อยยากลำบากเพราะนั้นเราจะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวบ่นว่ายุคนี้เลี้ยงลูกยากเหนื่อยเหลือเกินนู่นนี่นั่นเนื่องจากเรามีภาระอื่นๆมากกว่าคุณพ่อคุณแม่สมัยก่อนแล้วก็สิ่งที่เข้ามาเย้ายวนดึงเวลาชีวิตของเราไปนั่นก็คือโทรศัพท์นะโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เราเข้าไปที่เราอดไม่ได้ที่จะแวะไปชมแล้วเราก็เคลิบเคลิ้มคล้อยตามไปจนหมดไปแล้ว1ชั่วโมง2ชั่วโมงอันนี้ก็ทำให้เกิดข้อขัดแย้งของครอบครัวได้นั่นคือบรรยากาศของครอบครัวถูกชัยฏอนมาชักชวนแล้วเราก็คล้อยตามกันไปแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวได้เราไม่มองหน้ากันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะขึ้นตรงกันข้ามที่ท่านรอซูลบอกนะว่าถ้าบ้านเรามีการอ่านอัลกุรอานด้วยกันบ้านเราจะเหมือนสวรรค์ไม่เป็นเหมือนกุโบสถ์แล้วเราก็จะมีความสุขเราได้นำความรู้จากอัลกุรอานมาเป็นทางนำของชีวิตเราในฐานะผู้เรียนรู้เราก็เรียนรู้นำความหมายภาษาไทยที่สมาคมศิษย์เก่าอาหรับได้ให้ความหมายไว้อ่านแล้วก็พินิจพิจารณาในส่วนที่เราสามารถทำกันได้แล้วเราก็ศึกษาต่อจากบรรดาคณาจารย์อย่างสะดวกสบายตอนนี้ก็มีอาจารย์ให้ความรู้เราหลากหลายช่องทางที่เราสามารถศึกษากันได้ไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์หรือทางอินเทอร์เน็ตก็ตามอินชาอัลเลาะห์ค่ะเพราะนั้นเรามาคุยกันนะคะว่าเวลาที่เราจะให้กับคนสำคัญเหมือนกับที่เราอยากไ
ในฐานะดิฉันเป็นคุณแม่แล้วก็ผ่านมาความเป็นคุณลูกจากคุณตาคุณยายคุณพ่อก็เป็นคุณปู่คุณย่านะอันนี้ก็เป็นระดับชั้นที่เกี่ยวพันกันไปอันนี้จากสุรัตน์อันฟุกกรสุรัตน์ที่25อายะที่74ความว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวัลลาซีนะยะกูลูนะร็อบบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรรียาตินาฟุรรอตาอะยูนิวัจอันนาลิลมุตตะกีนะอิมามาและบรรดาผู้ที่กล่าวว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของเราขอพระองค์ทรงโปรดประทานแก่เราซึ่งคู่ครองของเราและลูกหลานของเราให้เป็นที่รื่นรมแก่สายตาของเราและทรงทำให้เราเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้ยำเกรงตรงนี้เป็นดุอาที่คุณพ่อคุณแม่ทุกครอบครัวขอดุอานะว่าขอให้ครอบครัวเรามีความสงบสุขร่มเย็นแล้วก็ทุกคนปฏิบัติศาสนกิจและกิจวัตรประจำวันได้เป็นที่พึงพอพระทัยของพระองค์อย่างที่เราขอดุอาอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมกอยรินมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลีนนี่คือเรามันเพียรขอนะขอให้เราพ้นจากผู้ที่พระองค์ทรงโกรธพ้นจากผู้ที่หลงผิดเพราะฉะนั้นกิจวัตรประจำวันเราต้องเป็นที่พึงพอพระทัยของพระองค์คือทำอย่างไรให้พระองค์ทรงรักเราให้ความเมตตากับเราเราต้องเพียรขอดุอานะอินชาอัลเลาะห์ค่ะเรามาดูคลิปต่อไปเลยค่ะว่าเวลาที่เราให้กันกับคนสำคัญนั้นเป็นอย่างไรบ้างและเราจะจัดเวลา24ชั่วโมงของชีวิตให้กันและกันด้วยวิธีไหนบ้างค่ะเรามาดูคลิปต่อไปค่ะอันนี้เราจะเห็นนะคะว่าความเป็นคุณแม่คุณลูกมีความเป็นเจ้าของอย่างเช่นใครจะมาว่าคุณพ่อคุณแม่เราไม่ได้เราจะโกรธโมโหนี่คือจิตวิญญาณความผูกพันที่พัฒนามาตั้งแต่อยู่ในท้องจนกระทั่งเติบโตเพราะนั้นเรารักเราเป็นเจ้าของกันและกันแม้กระทั่งคุณแม่เองก็เหมือนกันคุณแม่ก็จะบอกว่าลูกเธอมาแกล้งลูกฉันไม่ได้เราก็จะเหมือนเข้าข้างลูกเรานะนี่คือความเป็นเจ้าของที่มีพัฒนาเกิดขึ้นอย่างชัดเจนว่าการดูแลให้ความรักให้ความปลอดภัยไม่มีใครทำให้เราได้เท่ากับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณหนูก็เรียนรู้มีความกล้าที่จะออกสู่สังคมได้อย่างมั่นคงปลอดภัยเหมือนกับรายการเรามีความปรารถนาจะให้บุตรหลานของมุสลิมออกสู่สังคมด้วยกิตาบุลละและสุนนะเหมือนที่คุณหมอมุสินอ่านเนี่ยว่าคุณแม่ใช้ให้เราไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกเราจะไม่ทำเราทำตามที่พระองค์ทรงสั่งใช้ทำตามแบบอย่างของท่านหนุดซูลนี่คือสิ่งที่คุณพ่อให้ตอนเด็กๆนะคุณหนูก็มีความผูกพันว่าพ่อรักหนูลูกก็พ่อก็ภูมิใจมากที่มีลูกสมบูรณ์แข็งแรงถึงแม้คุณลูกเราจะมีความบกพร่องในบางเรื่องก็เป็นลูกที่คุณพ่อคุณแม่รักทะนุถนอมนะใครจะมาทำไม่ได้เราต่างเป็นเจ้าของของกันและกันแต่เราก็ยังมีความเชื่อว่าเราทุกคนเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอันนี้คือเราเอากรรมสิทธิ์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมาดูแลเพื่อพระองค์เพราะนั้นทำให้เราเนี่ยไม่หลงในความน่ารักของคุณลูกได้ง่ายขึ้นเขาเป็นของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะไม่ใช่ของเราแต่เราจะทำให้เขาเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์เพื่อให้พระองค์เนี่ยเมตตารักเราให้เราเป็นที่พึงพอพระทัยของพระองค์อินชาอัลเลาะห์ค่ะเอาคุณหมอมุซินก่อนนะตรงนี้มีอะไรจะเพิ่มเติมคะเวลาที่เราจะให้คนสำคัญครับก็ในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตนะครับเราก็จะผ่านช่วงเวลาที่โตเป็นผู้ใหญ่เนาะเป็นเด็กโตเป็นผู้ใหญ่เราจะให้เวลากับพ่อแม่ได้ยังไงนะครับก็มันก็จะเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับส่วนมากแล้วคนที่จะให้เวลากับเราก็จะเป็นพ่อแม่มากกว่าครับเพราะว่าพ่อแม่ก็ต้องออกไปทำงานเลี้ยงดูลูกด้วยอะไรเงี้ยครับก็หลังจากที่ทำงานก็จะต้องกลับมาเลี้ยงลูกนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของเวลาที่พ่อแม่มีให้ลูกซึ่งบางช่วงเวลาพ่อแม่อาจจะไม่ได้อยู่กับลูกก็จะมีวิธีการดูแลลูกแตกต่างกันไปนะครับบางคนก็มีตามียายคอยเลี้ยงมีโต๊ะมีกีเลี้ยงหรือว่ามีป้าญาติๆหรือว่าไป
มีแม่นมหรือว่ามีพี่เลี้ยงเลี้ยงอันนี้ก็จะเป็นการเติมเต็มของในเรื่องของเวลานะครับในส่วนของที่ว่าถ้าเราดูแลลูกไม่ได้เราจะทำยังไงนะครับแต่ว่าแน่นอนแล้วว่าก็ไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากทอดทิ้งลูกนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นหลังจากที่พ่อแม่แก่ตัวลงนี่ก็จะเป็นในทางกลับกันพอเขาแก่ตัวลงนะครับการงานก็ทำได้น้อยลงนะครับก็จะกลับมาเป็นคนที่อยู่บ้านส่วนลูกก็ได้เติบโตก็จะเป็นส่วนของคนที่ทำงานเลี้ยงดูพ่อแม่แทนนะครับก็แต่ละคนนะครับก็มีข้อจำกัดมีอะไรแตกต่างกันบางคนอาจจะต้องไปอยู่ที่ไกลๆบางคนอาจจะได้อยู่ใกล้พ่อแม่นะครับแต่เราก็สามารถที่จะให้การดูแลพ่อแม่ได้ต่างๆกันนะครับแล้วก็แน่นอนในแต่ละเวลาของการละหมาดเราก็ได้ดูแลพ่อแม่ด้วยการขอดุอานะครับหลังเวลาละหมาดนะครับในดุอาที่ว่าอัลลอฮุมมักฟิรลีซุนูบิฮิวะลิวาลิดายยาวะฮัมูมากะมารบบะยานีซอกีรอนะครับก็ดุอานี้ก็มีความหมายว่าข้าแต่อัลลอฮ์ได้โปรดอภัยในความผิดของฉันให้แก่ฉันและบิดามารดาของฉันและได้โปรดเมตตาของท่านทั้งสองดังที่ท่านทั้งสองเลี้ยงดูฉันแต่เยาว์วัยนะครับก็นอกจากการเลี้ยงดูนะครับการดูแลพ่อแม่ในเรื่องต่างๆเวลาพ่อแม่เจ็บป่วยนะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราช่วยดูแลท่านแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่จะดูแลพ่อแม่ของเราไปได้ตลอดนะครับจนกระทั่งในโลกอาคิเราะห์เลยนะครับนอกจากการดูแลในโลกดุนยาแล้วเนี่ยครับก็จะมีดุอาของลูกนะครับที่จะสามารถส่งต่อไปยังพ่อแม่ได้นะครับซึ่งสิ่งนี้แหละก็เป็นส่วนหนึ่งของเวลาที่เราจะได้ให้ความสำคัญได้แบ่งใบให้พ่อกับแม่เรานะครับค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์นะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดมุมมองที่กว้างออกไปว่าเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งเวลาหนึ่งก็คือเวลาที่คุณลูกขอดุอาให้กับคุณพ่อคุณแม่นั่นก็คือเวลาที่คุณลูกเข้าเฝ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือนอกเวลาละหมาดเรารำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีความสุขจากการรับประทานอาหารขอพระองค์ทรงเมตตาให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขในการรับประทานอาหารที่อยู่ที่บ้านด้วยอันนี้เป็นมุมมองที่กว้างขวางแล้วก็ดีมากนะคะซึ่งต่างจากการที่เราบอกว่าโทรศัพท์หาคุณพ่อคุณแม่ทุกวันคุยกันทุกวันนะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ดุอานั้นยิ่งใหญ่กว่าการที่เราโทรศัพท์คุยกันเพราะเราไปเข้าเฝ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ทรงเมตตาให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะตรงนี้คุณรอดีมีอะไรเพิ่มเติมคะครับก็จากที่ได้พูดบอกกันในเรื่องของการขอดุอาให้นะครับตรงนี้ก็การที่เราได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็จะมีการงานหนึ่งที่เราเนี่ยจะได้รับผลอยู่ตลอดนั่นก็คือการที่เราเนี่ยได้รับดุอาจากลูกที่ซอและซึ่งตรงนี้ก็เป็นการที่เราเนี่ยจะต้องมาปลูกฝังกันนะครับว่าพยายามให้ลูกของเราเนี่ยขอดุอาให้กับพ่อแม่นะครับแทนที่เราเนี่ยจะบอกว่าให้เขาเนี่ยโทรหาเราเป็นประจำให้เขาเนี่ยทำนู่นทำนี่ให้ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือดุอานะครับอย่างที่คุณหมอมุซินได้บอกไปก็คือจะมีผลต่อเราถึงโลกอาคิเราะห์เลยซึ่งตรงนี้ก็มีหะดีษนะครับจากท่านรอซูลนะครับได้กล่าวว่าอินนัรรอญูลอินนัรรอญูลาละตุรฟาอูดะรอญะตูฮูฟิลญันนะฟะยะกูลูยารับบีอันนลีฮาลาฮาลาฟุยฟะยูกอลฟะยูกอลูบิอิสติกฟาร์วาลาดิก้าแล้วก็นะครับความว่าแท้จริงชายคนหนึ่งจะได้รับการยกฐานะของเขาในสวนสวรรค์แล้วเขาก็จะกล่าวนะครับกล่าวกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโอ้พระเจ้าของฉันฉันได้รับเช่นนี้ได้อย่างไรกันจะมีผู้กล่าวแก่เขาว่าก็เพราะบุตรของท่านได้ขอพยาโทษให้ท่านนะครับหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดนะครับและอัลบัยฮากีซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับว่าดุอาเนี่ยของเราของลูกๆเนี่ยจะส่งผลไปถึงพ่อกับแม่นะครับถึงด้วยกับการขอดุอาของเราเนี่ยจะส่งผลให้กับท่านทั้งสองเนี่ยถึงกับโลกอาคิเราะห์เลยซึ่งนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยได้ละเลยนะครับหน้าที่ที่เราได้ปฏิบัติต่อท่านทั้งสองนะครับในโลกดุนยาเนี่ยนะครับ
ก็มีฮะดีษจากท่านนอซูลนะครับซึ่งมีความว่านะครับแท้จริงบ่าวนั้นหากบิดามารดาของเขาหรือคนหนึ่งคนใดนะครับได้เสียชีวิตไปแล้วโดยที่เขาเนี่ยเป็นผู้เนรคุณต่อท่านทั้งสองขณะที่ท่านทั้งสองเนี่ยมีชีวิตนะครับแต่ถ้าว่าเขาเนี่ยได้วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อภัยโทษให้แก่ท่านทั้งสองอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะทรงบันทึกว่าเขาเนี่ยได้ปฏิบัติดีต่อบิดามารดานะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการให้โอกาสนะครับกับลูกๆที่เขาเนี่ยได้พลาดโอกาสในการปฏิบัติดีต่อบิดามารดาในขณะที่ท่านทั้งสองเนี่ยยังมีชีวิตด้วยกับการที่เขาเนี่ยขอดุอาให้กับท่านทั้งสองอยู่ตลอดเวลานะครับอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการได้รับบันทึกนะครับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเขาเนี่ยได้ปฏิบัติดีต่อท่านทั้งสอง ซึ่งตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้กับเราได้มีโอกาสนะครับกับเนื้อกับตัวได้ขออภัยโทษให้กับท่านทั้งสองแล้วก็ขอดุอาให้กับท่านทั้งสองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของการขอดุอาแต่ถ้าในเรื่องของมุมมองการปฏิบัตินะครับเราก็พยายามนะครับทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้นะครับในขณะที่ท่านทั้งสองยังมีชีวิตซึ่งตรงนี้ในขณะที่ท่านทั้งสองยังมีชีวิตเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกที่เราสามารถสื่อสารถึงกันเนี่ยมันจะมีความลึกซึ้งมากกว่าการที่ท่านทั้งสองเนี่ยไม่มีลมหายใจไม่มีความรู้สึกไปแล้วซึ่งตรงนี้เราก็พยายามนะครับให้เวลากับท่านทั้งสองให้มากขึ้นนะครับซึ่งถ้าหากเราย้อนกลับไปดูในช่วงวัยเด็กนะครับท่านทั้งสองเนี่ยก็ให้เวลากับเราอย่างมากมายนะครับพอในช่วงเวลาที่เราโตขึ้นมานะครับเราอาจจะไปเห็นความสัมพันธ์ไปเห็นความสำคัญกับเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมากลับมาทบทวนกันใหม่นะครับว่าถ้าหากท่านทั้งสองเนี่ยได้จากเราไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสที่จะมาสัมผัสดูแลท่านทั้งสองขณะที่เราเนี่ยยังไปให้ความสำคัญกับเพื่อนมากกว่าไปให้ความสำคัญกับคนรู้ใจมากกว่าพ่อแม่นะครับตรงนี้เราก็ต้องมาทบทวนกันใหม่นะครับว่าเราเนี่ยใช้เวลาที่เหลืออยู่นะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงเมตตาให้เราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ยังมีเวลาให้เราเนี่ยได้ใช้เวลาตรงนี้เนี่ยดูแลท่านทั้งสองเนี่ยเราเนี่ยได้ใช้เวลาตรงนี้ไปอย่างไรบ้างนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปกันนะคะเวลากับคนสำคัญว่าเราจะมีวิธีการให้เขาอย่างไรแล้วก็มีพัฒนาการเติบโตกันอย่างไรค่ะเรามาดูคลิปต่อไปเลยค่ะตรงนี้เราจะเห็นนะคะตั้งแต่เกิดคุณแม่เป็นคนดูแลเองไม่ต้องไปหาโต๊ะแก่ๆคนไหนมาเอาอินทผลัมป้อนใส่ปากให้คุณแม่นั่นแหละค่ะดีที่สุดคุณแม่จะบิสมิลลาห์คุณแม่จะดุอาและเอาอินทผลัมใส่ปากคุณลูกแรกเกิดเพื่อให้คุณลูกได้เรียนรู้รสชาติแล้วก็คุณแม่เป็นคุณครูคนสำคัญที่จะสอนคุณลูกให้คุณลูกมีแรงจูงใจใฝ่สำนึกที่จะประสบความสำเร็จอดทนต่อสู้กับความผิดหวังกับความล้มเหลวในบางครั้งแล้วก็มีความสุขในการที่จะทำความดีแล้วคุณลูกก็จะเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนี่คือบรรยากาศของบ้านเราที่เรามีให้กันเราคงต้องทบทวนกันนะคุณพ่อคุณแม่เหมือนกับดุอาที่คุณหมอมุสินกับคุณรดีอ่านว่าก็ขอพระองค์ทรงเมตตาเหมือนกับที่คุณพ่อคุณแม่ได้ทำให้กับคุณลูกเออเราทำอะไรกันบ้างเราก็คงต้องไปทวนแล้วเนี่ยว่าเราบกพร่องหลายเรื่องจังเลยอ่ะตอนเด็กๆที่ตอนที่คุณลูกยังเด็กๆอยู่อันนั้นก็คือสิ่งที่พระองค์ทรงตอบรับดุอาคุณลูกนะพอดุอาคุณลูกเป็นดุอาที่พระองค์ทรงตอบรับระหว่างเราพ่อแม่ลูกก็เป็นสิ่งที่มาทบทวนกันเราก็รีบตอบวัดตัวนะจากสิ่งที่เราบกพร่องกับคุณลูกหรือบกพร่องกับครอบครัวเราจะทำอย่างไรให้ครอบครัวเรามีความเข้มแข็งแล้วก็เราทุกคนออกสู่สังคมด้วยกิตาบุรุษและสุนนะของท่านดับีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเข้มแข็งมั่นคงยืนหยัดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาทบทวนกันว่าที่ผ่านมาเราได้มีกิจกรรมเหล่านี้ให้กันและกันมากน้อยเพียงใดอันนี้ก็เป็นเวลาที่เราให้กันนะเราให้คุณลูกเราให้คุณสามีคุณสามีให้กับคุณลูกแล้วก็คุณภรรยาให้กับคุณสามีอันนี้ก็เรียนรู้กันไปเหมือนกับที่คุณหมอมุสินบอกนะว่าคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานพอคุณพ่อคุณแม่แก่ปลดระวางจากการทำงานคุณลูกก็เข้าสู่วัยทำงานคุณลูกก็ต้องแยกจากออกไปเวลาที่เรามีให้กันเราต้องจัดสรรบริหารตัวเราเองว่า24ชั่วโมงเราจะให้เวลากับคุณพ่อคุณแม่ที่
อยู่ในวัยสูงอายุได้อย่างไรบ้างอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปเลยนะคะว่าเมื่อเราคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่วัยชราเราคุณลูกจะต้องดูแลกันอย่างไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปเลยค่ะด้วยเวลาเรามีจำกัดค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทบทวนกันนะเวลากับคนสำคัญเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปนะคะว่านี่คือความเป็นคุณแม่ที่ต้องทำงานแล้วก็ต้องเรียนรู้เพื่อตำแหน่งในหน้าที่การงานแต่ทิ้งไม่ได้ลูกที่เราต้องดูแลถึงแม้เราจะสำเร็จการศึกษาแต่การเลี้ยงลูกยังไม่สำเร็จค่ะจนกระทั่งเราหมดอายุนั่นแหละจึงจะสำเร็จอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลหิ้วหอบกันไปในทุกที่จนกระทั่งเราหมดลมหายใจนะคุณหนูก็จะมีความสุขมากกับความสำเร็จของคุณแม่คือเขาก็ไม่รู้นะว่าคุณแม่สำเร็จอะไรระดับไหนแต่เขามีความสุขมากกับการที่แม่อุ้มกอดเขาพาเขาไปไหนๆแต่เมื่อคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่วัยสูงอายุเราก็ต้องมาดูกันอีกนะว่าเมื่อคุณแม่เข้าสู่วัยสูงอายุเราอาจจะต้องคิ้วปีกคุณแม่หรือว่าพยุงคุณพ่อคุณแม่เหมือนกับที่คุณแม่อุ้มลูกเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็ขอคิดต่อเนื่องไปเลยนะคะในเวลาที่เรามีจำกัดนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ในสังคมที่กว้างขวางว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในวัยสูงอายุก็มีกิจกรรมต่างๆทำกันไปบางคนก็มีกิจกรรมในเรื่องของการเป็นจิตสาธารณะหรือว่ามีกลุ่มผู้สูงอายุอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ของมุสลิมนะอันนี้เห็นในวงกว้างว่าเขามีวิธีการแบบไหนแต่ถ้าเราเป็นมุสลิมเราจะดูแลครอบครัวเราในรูปแบบไหนบ้างนั่นก็คือสิ่งที่เราเคยทำมาในช่วงของวัยเด็กวัยผู้ใหญ่แล้วก็เข้าสู่วัยสูงอายุเรามีโอกาสที่จะได้อ่านอัลกุรอานได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเราหมดลมหายใจเราก็ยังได้อ่านอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นในสังคมที่กว้างขวางแล้วกลับมาย้อนดูครอบครัวเราว่าเอ๊ะเราจะทำอย่างไรกับครอบครัวเราที่จะให้เวลากันค่ะในเวลาจำกัดนะเอาคนทำงานก่อนชั่วโมงคนทำงานชั่วโมงการพักผ่อนชั่วโมงส่วนตัวชั่วโมงของดูแลสุขภาพแล้วก็ชั่วโมงที่จะให้กับครอบครัวมีความยุ่งยากในการจัดสรรยังไงบ้างค่ะครับก็อย่างตัวของผมเองนะครับก็ทำงานอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็มีโอกาสได้กลับมาได้เจอพ่อแม่วันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้นะครับก็พยายามที่จะช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆช่วยดูแลนะครับก็ในเรื่องของโดยทั่วไปเนี่ยถ้าตอนนี้พ่อแม่เราก็ยังไม่ได้แก่มากนะครับแต่ว่าถ้าอนาคตเราจะได้แบบว่าพาไปหาหมอบ่อยขึ้นพาไปนู่นไปนี่นะครับทำให้ท่านได้สบายใจนะครับก็อันนี้ก็เป็นหน้าที่เบื้องต้นของเรานะครับที่เราก็จะได้ทำต่อไปเพราะว่าถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำเนาะเหมือนตอนเด็กถ้าอย่างเราเป็นเด็กพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูเราเราก็เสียใจก็เหมือนกับพ่อแม่เหมือนกันเมื่อเวลาท่านได้แก่ชรานะครับเวลาลูกไม่ดูแลแน่นอนแล้วท่านก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็หมั่นทำความดีกับพ่อแม่ให้เยอะๆนะครับดังที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้ค่ะตรงนี้คุณรอดีมีอะไรเพิ่มเติมครับในการจัดสรรเวลาของชีวิตตัวเองส่วนตัวแล้วก็แบ่งปันให้กับคนสำคัญข้อในเรื่องของการแบ่งเวลาการดูแลพ่อแม่นะครับตรงนี้ก็ให้เราคิดอย่างง่ายๆเลยนะครับว่าท่านทั้งสองเนี่ยได้นำความดีมาให้กับเราก็คือว่าถ้าหากเราเนี่ยปฏิบัติดีต่อท่านเราก็จะได้รับการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะครับซึ่งกับการถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ปฏิบัติดีต่อท่านทั้งสองซึ่งเป็นบาปหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะไม่ทรงประวิงเวลาไว้ลงโทษหลังจากที่เราได้ตายไปก็คือเราเนี่ยจะได้รับการลงโทษในชีวิตความเป็นอยู่ของโลกนี้เลยหนึ่งในนั้นก็คือบาปที่เราเนี่ยได้ในระคุณต่อพ่อแม่ซึ่งตรงนี้นะครับก็อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้นะครับสำหรับลูกๆทุกคนนะครับว่ามีรายงานจากท่านอัมอิบนุลอาสได้กล่าวว่าท่านอัลซุนซอลลอฮ์เพราะอะไรอิมาซัลลัมนะครับได้กล่าวว่าอัลกาบาอิรุอัลอิชรอกูบิลลาวะอูกูกุลวาลิดัยน์วะกอตลุนนัฟซีวัลยามีนุวัลยามีนุลกอมูสนะครับความว่าบาปใหญ่คือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะ
การเนรคุณต่อบิดามารดาการสังหารชีวิตผู้อื่นโดยมิชอบและการสาบานเท็จนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหะดีษนะครับที่ท่านอุซูเนี่ยได้กล่าวนะว่าบาปใหญ่หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยเนรคุณต่อพ่อแม่ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองนะครับว่าเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยเราได้ใช้เวลาตรงนี้ดูแลท่านทั้งสองอย่างไรบ้างและในขณะที่เราเนี่ยกำลังมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเราได้ใช้ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตรงนี้เนี่ยดูแลท่านทั้งสองอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดสำคัญสะกิดใจมากนะคะเหมือนอย่างที่คุณหมอมุสินบอกว่าลูกก็เสียใจเวลาที่แม่ไม่ดูแลแม่ก็เสียพ่อกับแม่ก็เสียใจเวลาที่ลูกไม่ดูแลอันนี้แหมเป็นคำพูดที่โดนใจนะแล้วก็สำคัญยิ่งอีกที่คุณรดีบอกนะว่าเราดูแลคุณพ่อคุณแม่นั่นคือความดีอันนี้เป็นกำไรชีวิตที่เราไม่ต้องลงทุนนะเพียงแต่เราให้เวลากันเราได้รับความดีอย่างมหาศาลโดยที่เราเนียดว่าเราจะทำเพื่อพระองค์ลอสมาตาลาขอเป็นคลิปสุดท้ายพอจะทันไหมคะคลิปสุดท้ายเลยนะคะเราจะเห็นภาพคุณพ่อคุณแม่ในช่วงวัยสูงอายุก็ทำให้เราได้ทบทวนตัวเราเองกับสมาชิกในครอบครัวค่ะช่วงเวลาเรามีจำกัดนะขอเป็นคลิปสุดท้ายนี่คือคุณลูกดูแลคุณแม่นะคุณแม่อายุ85แล้วคุณลูกก็อาจจะ40กว่าเพราะนั้นเราก็จะเห็นอันนี้ก็เป็นความน่ารักนะเขาก็ลูกผมคุณแม่ก็ชมนะว่าโอ้คุณแม่ผมยังเยอะอยู่นะยังสวยนู่นนี่นั่นแม่ก็ชื่นใจเหมือนกับคุณหมอมุสินบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่แก่ก็แก่แล้วนะอันนี้ก็เป็นความชื่นใจนะคนผู้ใหญ่เรารู้สึกว่าเรายังแข็งแรงยังภูมิใจเพราะนั้นการที่อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตามีการสัมผัสกันมีการรับประทานอาหารด้วยกันก็จะเป็นความสุขของผู้สูงอายุก็คือคุณพ่อคุณแม่เพราะนั้นสมัยอนุบาลเด็กๆคุณลูกก็จะจำได้ว่าคุณลูกกลัวมากพ่อกับแม่ทิ้งไปเหมือนคลิปแรกๆนะคุณหนูเห็นคุณแม่เดินจากไปคุณหนูร้องไห้ว่าแม่ทิ้งหนูไปทำไมนะแต่พอมาคุณพ่อคุณแม่แก่อยู่ในวัยสูงอายุมากๆ80กว่าพอคุณลูกเดินจากไปใจก็แป้วเนื้อไปแล้วเมื่อไหร่จะมาอีกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ความรู้สึกเป็นอารมณ์ร่วมของกันและกันแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคนสำคัญที่จะทำให้เราสวมมงกุฎงดงามสวยงามในวันอาคิเราะห์นั่นก็คือคุณลูกที่ท่องจำอัลกุรอานแล้วนำอัลกุรอานมาปฏิบัติเพราะนั้นเราเพียรฝึกให้คุณลูกอ่านอัลกุรอานทำความเข้าใจความหมายแล้วนำมาปฏิบัติเพื่อให้เราได้รับมงกุฎที่สวยงามในวันอาคิเราะห์ตามที่ท่านรอซูลได้กล่าวไว้นะว่าผู้ใดที่อ่านอัลกุรอานและศึกษาพร้อมทั้งได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานในวันกิยามะห์พ่อแม่จะได้สวมมงกุฎรัศมีของมงกุฎสวยงามยิ่งกว่ารัศมีของดวงอาทิตย์ในดุนยานี่คือคนสำคัญของเราที่เขาจะให้เรามีมงกุฎที่สวยงามในวันอาคิเราะห์อินชาอัลเลาะห์นะคะวันนี้เราได้นิยามของคนสำคัญสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่พระองค์ลอสปาตาลามีให้สำหรับลูกนั้นก็คือดุอาที่จะให้กับเราหลังจากที่เราหมดลมหายใจไปแล้วแล้วเราบอกว่าขอเกิดใหม่เพื่อที่จะมาทำความดีจะมาแก้ไขข้อบกพร่องทำไม่ได้แล้วนะแต่สิ่งที่เรายังได้อยู่นั้นคือดุอาจากลูกซอละแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณลูกก็เป็นผู้ที่จะทำให้เรามีความหมายช่วงที่เรายังมีลมหายใจเรารู้สึกว่าชีวิตเรามีความสุขมีความหมายกับการทำความดีร่วมกันไม่ว่าจะเป็นละหมาดร่วมกันอ่านอัลกุรอานร่วมกันแล้วก็ทำความดีอื่นอย่างเช่นไปเยี่ยมญาติไปไหนด้วยกันอันนี้ก็เป็นความสุขที่เราได้รับแล้วก็เป็นความดีที่พระองค์ทรงตอบรับด้วยนะคะก่อนจบอีกนิดนึงคุณนรดีมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะก็นะครับในเรื่องของการไปเยี่ยมญาติตรงนี้ก็มีฮะดีษนะครับอีกบทหนึ่งก็คือว่าจากท่านนบีซูลนะครับได้กล่าวว่าอินนามินอาบับริลบับรีเซลาตุรอจูลีอะฮลาวุดดีอาบีฮีบาดาอายูวัลลีนะครับแท้จริงการทำดีที่ประเสริฐที่สุดคือการที่ชายคนหนึ่งได้เชื่อมสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็นที่รักใคร่ของบิดามารดาของเขา
ภายหลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับคำนี้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นชัดเจนเลยว่าความผูกพันของครอบครัวกับเครือญาติกับคนที่คุณพ่อคุณแม่มีความรักมีความผูกพันสุดท้ายในคนทำงานว่างานก็หนักงานก็เยอะก็ขออีกสักหนึ่งประโยคฝากกับคุณผู้ชมในการที่จะจัดเวลาให้กับคนสำคัญซึ่งดูว่ามันยากนะแต่ทำได้ค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณหมอวสินครับก็อยู่ที่สุดท้ายแล้วอยู่ที่เนียดของเราเนี่ยแหละครับว่าสุดท้ายแล้วเราเนียดเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำความดีกับพ่อแม่นะครับเพื่อเราสุบฮานาอูวะตะอาลานะครับถึงแม้ว่าเราจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนเราพยายามที่จะเข้มแข็งนะครับแล้วก็ใช้อีมานของเราเนี่ยแหละในการที่เราจะต่อสู้กับความเหน็ดเหนื่อยตรงนั้นนะครับแล้วก็ให้เราอย่าหลงลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็แน่นอนที่สุดในเรื่องวันนี้ที่เราพูดกันมาทั้งหมดก็อย่าหลงลืมพ่อแม่ครับอันคำนี้แล้วนะคะเป็นคำพูดที่ชัดเจนให้กับเราทุกคนสรุปได้เลยว่าให้เวลากับคนสำคัญด้วยการที่เรามีความตั้งใจว่าเราจะทำเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราจะต้องกลับไปหาพระองค์แล้วเราจะต้องรับผลการตอบแทนและพระองค์ก็ทรงมีพระบัญชาว่าพระองค์ก็ให้แต่ละคนนั้นมีหลายระดับชั้นเราทำมากเราก็ได้มากเราทำน้อยก็ได้น้อยเราจะอยู่เป็นกลุ่มชนแนวหน้ากลุ่มชนแนวขวาหรือกลุ่มชนด้านซ้ายเราไม่เอาแน่นอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันวันนี้ในประสบการณ์จากที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้วก็จากคลิปวิดีโอที่เรานำเสนอเราก็จะเห็นรูปแบบวิธีการในการเติบโตพัฒนาการของมนุษย์เราในการที่จะมีความผูกพันมีความเป็นเจ้าของแล้วก็จนได้ให้ความสำคัญให้ความหมายว่าคุณพ่อคุณแม่คือคนสำคัญคุณลูกคือคนสำคัญของคุณพ่อคุณแม่ขอพระองค์ทรงคุ้มครองพวกเราให้อยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงแนวทางที่พระองค์ทรงโปรดปรานอินชาอัลเลาะห์เราจะพบกันทุกวันเช้าเวลา 11:00 นถึง 12:00 นวันนี้เรา3คนลาไปก่อนค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์